วัสดีค่ะ Hi there How nice to meet you all again แม่ดีใจจังเลยนะคะที่ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในรายการเกรดอังกฤษค่ะเราจะมาพบกันนะคะเพื่อทำความรู้จักกับเกรดภาษาอังกฤษง่ายๆที่ใช้ในการบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในเมืองไทยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเมืองไทยจะมีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติไทยแล้วนะคะเรายังมีกีฬาประจำชาติอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือตะกร้อหรือว่าเสปักตะกร้อนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับลูกตะกร้อกันก่อนค่ะเราเรียกลูกตะกร้อเป็นภาษาอังกฤษว่า rattan ball หมายถึงลูกกลมนะคะที่ทำด้วยหวายค่ะคำว่า rattan หมายถึงหวายที่เราใช้สารทำเครื่องเรือนนั่นเองนะคะเราอาจจะบอกเล่าให้ชาวต่างประเทศฟังว่า The Gras is one of the famous sport of Thailand The Gras is one of the famous sport of Thailand ซึ่งแปลได้ว่าตะกร้อนั้นเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยค่ะคำว่า famous แปลว่ามีชื่อเสียงนะคะส่วน sport หมายถึงกีฬาค่ะประโยคนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมคะชาวต่างประเทศบางคนนะคะอาจจะไม่เคยทราบเลยว่าการเล่นตะกร้อนั้นเขาเล่นกันอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะบอกเขาว่า The players kick a rattan ball over a net and try not to let it drop to the ground The players kick a rattan ball over a net and try not to let it drop to the ground ประโยคนี้ยาวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยประโยคนี้ประกอบด้วย2ประโยคย่อย2ประโยคนี้นะคะก็คือ The players kick a rattan ball over a net มาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันก่อนนะคะคำแรกค่ะ player แปลว่าผู้เล่นนะคะ kick ก็คือเตะค่ะถัดไปอีกหนึ่งคำนะคะก็คือ rattan ball หมายถึงลูกตะกร้อค่ะและ over a net หมายถึงข้ามตะข่ายค่ะ net นะคะแปลว่าตะข่ายนั่นเองรวมกันแล้วนะคะจึงแปลว่าผู้เล่นนะคะจะเตะลูกตะกร้อหวายข้ามตะข่ายค่ะทีนี้นะคะมาดูประโยคย่อยที่2กันนะคะ and try not to let it drop to the ground คำว่า try not to นะคะหมายถึงพยายามที่จะไม่ค่ะถัดไปอีกหนึ่งคำนะคะ let it หมายถึงปล่อยให้มันค่ะ drop หมายถึงตกหรือว่าหล่นนะคะและคำสุดท้ายก็คือ ground หมายถึงพื้นนั่นเองค่ะรวมกันเป็น and try not to let it drop to the ground แปลว่าและพยายามไม่ให้ลูกตกลงบนพื้นค่ะฟังดูแล้วก็คล้ายๆกับกีฬาวอลเลย์บอลของทางตะวันตกเขานะคะแต่ก็มีข้อแตกต่างนะคะจากวอลเลย์บอลตรงที่ตะกร้อนั้นสามารถใช้อวัยวะส่วนอื่นนอกจากมือในการรักษาลูกไว้ได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในการรักษาลูกบอลนั้นผู้เล่นสามารถจะใช้อวัยวะอะไรได้บ้างนะคะนั้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือ feet เท้าทั้งสองข้างนะคะถัดจากเท้านะคะก็คือ knees แปลว่าหัวเข่านั่นเองค่ะที่ผู้เล่นตะกร้อนะคะจะใช้ได้นะคะต่อไปก็คือ elbows หรือข้อศอกทั้งสองค่ะอีกอย่างที่ใช้นะคะก็คือ shoulders หรือหัวไหล่ทั้งสองข้างค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ head หรือศีรษะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้เล่นตะกร้อนั้นนะคะใช้อวัยวะเล่นได้เกือบทั้งหมดเลยยกเว้นอยู่อย่างเดียวนะคะนั่นก็คือ hands หรือมือทั้งสองข้างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในการเล่นตะกร้อนั้นนะคะใน1ทีมจะประกอบไปด้วยผู้เล่น3คนค่ะเราอาจจะพูดบอกเล่าให้ชาวต่างประเทศฟังอย่างนี้นะคะ Each team consists of 3 players ความหมายของประโยคนี้ก็คือแต่ละทีมนั้นนะคะประกอบด้วยผู้เล่น3คนค่ะและคำว่า consist of หมายถึงประกอบด้วยและ player หมายถึงผู้เล่นค่ะไม่ยากเลยนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะพอนำความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้เนี่ยไปพูดคุยบอกเล่าเรื่องตะกร้อไทยให้ชาวต่างประเทศฟังได้บ้างนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะคะจูจะดีใจมากๆเลยค่ะและน่าเสียดายนะคะว่าตอนนี้เวลาของรายการเกรดอังกฤษนะคะก็หมดลงอีกแล้วในคราวหน้านะคะจูจะได้นำเรื่องราวของเทศกาลสงกรานต์ของไทยมาพูดคุยกันค่ะอย่าลืมกลับมาพบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ Hope to see you all again same time same station goodbye สวัสดีค่ะ